กลับมาที่รายการเส้นทางนักขายนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเติมความรู้ครับช่วงเซลล์คลิกครับมาคลิกวิชาการช่วงนี้สนับสนุนวิชาการนะครับโดย Step Plus อบรมสัมมนาทุกครั้งคิดถึง Step Plus www.stepplus.org นะครับเบอร์โทรก็0832768877นะครับหรืออีกเบอร์หนึ่งก็คือ023491788ช่วงต้นปีแบบนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับในการที่เราจะพัฒนาศักยภาพของทีมงานในเขาเรียกได้ว่าเนิ่นๆนะครับเพราะเราจะต้องทำงานธุรกิจกันในช่วงต้นปีอาจจะยังไม่ได้ยุ่งมากงานพอมีประมาณนะฮะก็สามารถที่จะจัดอบรมได้โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการจัด6อบรมก็ไปหักภาษีได้ถึง 200% นะครับ 200% นะครับเรามาดูกันนะครับสัปดาห์นี้เขาบอกว่ามอบหมายงานให้ลูกน้องมั่นคืบหน้านั่นหมายถึงว่าสิ่งที่เรากำลังให้ลูกน้องทำตามคำสั่งที่เราคาดหวังไว้ไม่มีความคืบหน้าอันนี้เป็นปัญหาระหว่างลูกน้องกับหัวหน้าหัวหน้ากับลูกน้องลูกน้องกับหัวหน้านะครับมันเองเป็นปัญหาโรคแตกบางครั้งเองนะครับเราบอกว่าเฮ้ยทำไมงานมันไม่คืบหน้าลูกน้องก็บอกพี่สั่งงานไม่ถูกลูกพี่ก็บอกว่าอะไรกันสั่งไม่ถูกพูดแล้วพูดอีกเป็นปัญหาโรคแตกครับลิ้นกับฟันทะเลาะกันทั้งวันทั้งคืนครับมอบหมายงานให้กับลูกน้องลูกน้องบอกว่ามอบหมายอะไรกันไม่เข้าใจนะมันเองการมอบหมายงานให้ลูกน้องไม่คืบหน้าเรามาวิเคราะห์กันครับว่าปัญหาหลักๆของการที่เรามอบหมายงานให้ลูกน้องแล้วงานมันไม่คืบหน้าเกิดจากอะไรได้บ้างครับอันที่หนึ่งครับเขาบอกการสั่งการไม่ถูกแน่การสั่งการไม่ถูกหลายคนเองเข้าใจผิดคิดว่าการสั่งการคือแค่พูดน้องไปพิมพ์นี่ให้พี่หน่อยน้องไปทำสิ่งนี้หน่อยน้องเอาของไปส่งให้บริษัทนี้หน่อยการสั่งการบางครั้งการพูดแค่นี้ไม่เพียงพอครับหรือบางคนเองสั่งการเป็นชุดแหมเหมือนยิงสรุปเลยนะฮะสั่งน้องพิมพ์นี่เสร็จแล้วน้องไปทำนี้ต่อน้องไปทำนี่ต่อเสร็จเอาของไปส่งของไปส่งเสร็จปุ๊บกลับมาชงกาแฟโอ้โหเป็นชุดนะฮะพันเองเมื่อสั่งการเป็นชุดเด็กจำไม่หมดไม่สามารถทำงานได้ตรงตามความต้องการของหัวหน้าได้เขาเรียกกันว่าเป็นปรากฏการณ์การสั่งการไม่ถูกต้องไม่รู้หลักวิธีการสั่งการไม่รู้ว่าจะสั่งการอย่างไรไม่รู้วิธีการการสั่งการนะครับอันที่สองครับบางคนเองครับสั่งการก็ถูกนะฮะแต่มันเป็นภาวะลิ้นกับฟันระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องทะเลาะกันไม่พอใจหัวหน้าไม่พอใจลูกน้องลูกน้องไม่พอใจหัวหน้าหรือบางครั้งหัวหน้าอาจจะไม่ใช่ไม่รู้สึกว่าไม่พอใจแต่ลูกน้องต่างหากที่ไม่พอใจหัวหน้าเป็นความพึงพอใจส่วนตัวครับเขาอาจจะไม่พึงพอใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวที่เขาเกิดความรู้สึกว่าหัวหน้าไม่ยุติธรรมบ้างหัวหน้าชอบรังแกเขาบ้างหัวหน้าชอบใช้คำสั่งเขาบ้างนะครับประเด็นเหล่านี้มันเป็นเกิดภาวะที่เรียกว่าเกิดภาวะไม่พึงพอใจหัวหน้าครับอันที่3ครับบางอย่างอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นอาจจะมาเกิดจากทักษะของพนักงานเองนั่นหมายถึงพนักงานเองไม่มีศักยภาพเพียงพอไม่มีความเข้าใจนะครับการเรียนรู้ที่มันไม่มากพอทักษะพนักงานไม่ได้และตนเองก็ไม่มีความสามารถในการที่จะพัฒนาทักษะของตนเองให้ก้าวขึ้นมาแม้แต่ทักษะของพนักงานอาจจะยังไม่ดีพอเมื่อทักษะของพนักงานไม่ดีพอก็ทำให้การสั่งการไม่คืบหน้างานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่เราคาดการเอาไว้ครับอันที่3ครับไม่อยากทำงานนี้นั่นหมายถึงอะไรครับไม่มีเหตุผลฮะพึ่งงานที่หัวหน้าสั่งเป็นงานที่เป็นอะไรครับหลายคนเองไม่อยากให้ความร่วมมือไม่อยากทำไม่ชอบงานนี้ไม่ประทับใจอาจจะยากไปอาจจะง่ายไปหรืออาจจะซับซ้อนไปนะครับหรืออาจจะเป็นงานที่ไม่สนุกนะครับก็อาจจะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าไม่อยากทำงานนี้ขึ้นมานั่นคือปัญหาครับทั้ง4ข้อที่เราเจอกันบ่อยๆในแวดวงการบริหารจัดการองค์กรครับวิธีแก้นะครับวิธีการแก้ง่ายๆครับหาวิธีการสั่งการใหม่เราจะสั่งการไงบางคนสั่งการวิธีการบอกบางคนสั่งการวิธีการเขียนบางคนสั่งการวิธีการส่ง SMS ส่งไลน์ไปคุยนะครับว่าน้องต้องทำนู้นทำนี้ทำนั้นหรือบางคนเองมีวิธีการสั่งการก็คือเป็นไงกระทบชิ่งครับเราเรียกวิธีกระทบชิ่งกระทบชิ่งก็คือให้เพื่อนไปบอกบางครั้งเราบอกเองเราเป็นหัวหน้าเราเป็นผู้จัดการเล่าไปบอกเขาฟังไม่เข้าใจแต่ให้เพื่อนไปพูดเข้าใจแฮะฟังง่ายกระชับแล้วงานเดินบางครั้งต้องยืมมือที่3ไปจัดการครับก็คือการให้เพื่อนไปช่วยบอกให้นะครับพัฒนาทักษะนะการเรียนรู้เป็นเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะอีกไม่นานการเปิดการค้าเสรีเกิดขึ้นมาหรือกลไกในการที่จะพัฒนาให้พนักงานเรามีศักยภาพมากขึ้นก็คือการพัฒนาทักษะของพนักงานให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีความรู้ความสามารถมากขึ้นพัฒนาทักษะมากขึ้นก็จะเข้าใจความรู้สึกนะครับเข้าใจการสื่อสารที่หัวหน้ากำลังสื่อสารไปถึงตนเองครับข้อสุดท้ายปรับความเข้าใจ
พูดคุยกันครับบางครั้งเองอาจจะเป็นปัญหาเรื่องทัศนคติเรื่องความไม่พอใจที่มีระหว่างลูกน้องหัวหน้าลูกน้องนะครับก็ปรับความเข้าใจกันพูดคุยกันเปิดอกกันว่าเอ๊ะมีความไม่พึงพอใจอะไรบ้างมาพูดคุยกันนะครับอันนั้นก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาจากการที่สั่งการแล้วงานมันไม่เดินนะครับช่วงนี้สนับสนุนวิชาการครับโดย Step Plus นะครับอบรมสัมมนาทุกครั้งคิดถึง Step Plus ก็ www.stepplus.org นะครับเบอร์โทร0832768877เบอร์โทร0832768877หรือเบอร์อีกเบอร์ก็คือ023491788ใครที่อยากจะพัฒนานะครับศักยภาพของพนักงานก็ส่งไปได้นะครับข้อคิดประจำวันการสั่งงานไม่ใช่การสั่งการการสั่งงานไม่ใช่การสั่งการการสั่งการไม่ใช่การสั่งงานนั่นหมายถึงการสั่งงานก็คือสั่งงานให้ได้งานแต่สั่งการเป็นการบังคับขู่เข็นกดดันพนักงานไม่อยากทำงานหรอกครับขอให้ท่องไว้การสั่งงานไม่ใช่การสั่งการครับสั่งให้ได้งานไม่ได้สั่งให้ได้การครับโอเคนะครับ1ชั่วโมงผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับหลายคนคิดเช่นกันหนังสือพิมพ์เส้นทางนักขายสมโภชบรรลุเป้าทุนญี่ปุ่นนะครับหนุนไทย 100% นะครับก็ใครสนใจหนังสือพิมพ์ก็ติดตามได้วันที่1กับวันที่16ตามแผงหนังสือชั้นนำทั่วไปครับใครที่มี Facebook ก็เข้าไปใน facebook.com นะครับ / เส้นทางนักขายหรืออยากอ่านหนังสือพิมพ์เล่มนี้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็เข้าไปในเส้นทางนักขาย .com นะครับสำเร็จ .com สำเร็จ .com แล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดหนังสือพิมพ์เล่มนี้ได้นะครับหรือใครอยากดูรายการย้อนหลังนะครับก็เข้าไปใน youtube.com แล้วก็เข้าไปเสิร์ชชื่อเส้นทางนักขายสามารถที่จะไปดูรายการย้อนหลังได้ตลอดเวลานะครับในชั่วโมงผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับสัปดาห์หน้าเราพบกันเช่นเคยวันนี้ผมดร.สุรชัยโคสิตบวรชัยและทีมงานต้องลาไปก่อนครับสัปดาห์หน้าเราเจอกันเช่นเคยครับสวัสดีครับ